ขาบอกว่าไปเจอทวิตอันนึงมีคนส่งให้ดูไม่ใช่ใครหรอกพี่สันส่งให้ดูเมื่อเช้าตอน 4:00 กว่าโอ้โหคนขนาดเนี้ยเกินไปเปล่าครับเลยงงมากพี่สันส่งมาว่าเป็นคนทวิตอันนึงไม่พูดแล้วกันว่าคือใครเพราะก็ไม่รู้ว่าคือใครหรอกอยากให้จิ้นพอดีหมายถึงว่าให้ฟ้าแบบพี่ฟ้าจิ้นกับชาร์ลอตพอดีตรงกลางเพราะว่าให้พี่ฟ้านึกถึงคนแฟนคลับที่อยากได้พี่ฟ้าเป็นแฟนบ้างไม่โกรธไม่ได้โกรธไม่โกรธนะแต่ว่าแค่แบบจะพูดยังไงดีอะแค่เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเขาแล้วก็กลัวด้วยหมายถึงว่าแอบกลัวนิดนึงว่าในเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นห่วงเขาในความรู้สึกที่ว่าไม่อยากให้คิดแบบนั้นก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการจิ้นนะเนาะมันมีขอบเขตแล้วก็ความพอดีอยู่แล้วเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่ารักมากๆแล้วตอนนี้เราไม่ใช่แฟนกันนะต้องบอกก่อนไม่ใช่แฟนกันแต่ว่าเราเป็นพี่น้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกเป็นเซฟโซนซึ่งเขาบอกว่ามีแฟนคลับหลายคนก็คงจะคิดเหมือนเขาเช่นเดียวกันซึ่งพี่ฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนคิดแบบนี้จริงหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าที่รักคิดแบบนั้นนะอย่าคิดแบบนั้นในการที่จะทำร้ายใครก็ตามหรือในการที่จะแค่พูดเฉยๆหรือจะโพสลอยๆหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามแต่บางทีมันไปสร้างบาดแผลแล้วก็สร้างความหวาดระแวงให้กับศิลปินได้ในการที่แบบซึ่งเขาก็โพสต์ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพี่ฟ้าได้เข้าไปดูแล้วต้องมีสติต้องมีสติจริงๆจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเลยพูดไม่ออกไม่รู้จะอธิบายกับเขายังไงอ่ะเขาถึงไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเอาจริงๆนะการเป็นคนสาธารณะหรือการเป็นคนถ้าคำเดียวที่เขาบอกว่าเป็นคนดังเป็นคนสาธารณะแล้วต้องรับมือให้ได้กับการวิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านดีและในด้านลบพี่ฟ้าว่าต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่ไม่ว่าคุณจะกับใครก็แล้วแต่นะแต่สำหรับพี่ฟ้านะพี่ฟ้าให้ข้อคิดแล้วกันมีศิลปินที่เก่งมากๆเขาเรียกว่าขั้นปลงแล้วสามารถที่จะปล่อยวางได้ทุกอย่างเขาก็คงจะไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นหรือไม่ให้ค่าไม่ให้แสงไม่ให้อะไรเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบมาเป็นประเด็นหรือไม่ต้องมานั่งทำให้เขารู้สึกว่าคนพวกนี้มีตัวตนอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่พี่ฟ้าเรียกว่าขั้นจิตขั้นสูงสุดระดับปรมาจารย์ที่สามารถปล่อยวางได้ซึ่งอันนี้พี่ฟ้าก็พยายามจะทำอยู่แต่พี่ฟ้าจะอยู่ตรงกลางที่รู้สึกว่าอันไหนที่ไม่พูดได้ก็จะไม่พูดแต่ถ้าไหนที่ต้องพูดก็คือต้องพูดการเป็นคนสาธารณะหรือว่าคนดังถูกต้องต้องรับมือให้ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องรับให้ได้ทุกเรื่องแค่นั้นเองสำหรับพี่ฟ้านะมันเหมือนกับว่าเรายื่นหมูยื่นแมวอ่ะถูกไหมยื่นหมูยื่นแมวเราทำผลงานเราใช้กำลังของเราใช้พลังงานของเราในการทำงานทุกวันเราเหนื่อยเราผลิตผลงานออกมาอย่างพี่ฟ้าทำให้แฟนคลับเราภูมิใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะรู้สึกได้ทำแม่งทุกอย่างเลยลองเล่นเต้นระบำตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือว่ายน้ำแข่งกับพี่โตโน่เท่านั้นแหละจริงๆเอาพูดตรงๆทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวจะมีผลงานอีกหลายอันที่เรากำลังเรียงมาที่ทุกคนจะรู้สึกว่าทำได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะที่ยังไม่ได้เห็นเพราะเราตั้งใจมากๆมีอยู่งานนึงที่พี่ฟ้าถ่ายตอน 3:00แล้วมานั่งแล้วแวบนึงหมายว่า
ฉันทำได้ไงวะอะไรเงี้ยกูทำได้ไงวะเอาวะมันต้องออกมาดีมันต้องออกมาปังแฟนคลับต้องกรี๊ดคิดอย่างนี้เงินเราก็อยากได้แต่ว่าความภูมิใจมันทั้งเงินมันก็ซื้อไม่ได้เราต้องทำให้เขาเห็นไงเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้ก็เลยอุ้ยมีของหวานด้วยขอบคุณค่ะก็เลยทำทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำได้เพื่อให้เห็นว่าฉันมีแบบว่าเป็นศิลปินที่ฉันไม่ได้มานั่งหูขายหน้าตาขายเสียงอย่างเดียวหรือขายจิ้นหรือขายอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเป็นคนที่อยู่ในวงการได้ด้วยศักยภาพของตัวเราเองในการแสดงละครในการร้องเพลงในการลำก็ลำมาแล้วลิเกก็เล่นมาแล้วดัมเมเยอร์ก็เป็นมาแล้วอยู่ดีเจก็เป็นมาแล้วคือมันสุดแล้วเราก็เลยส่วนมันแลกกันอะเราก็ไม่ได้เราแลกกันลองส่งมอบพลังบวกส่งมอบงานให้คุณส่วนคุณในฐานะแฟนคลับก็เขาเรียกว่ายี่หมูยี่แมวกันคุณรักคุณซัพพอร์ตเราก็ให้ใจคุณเราก็ให้ผลงานแล้วก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครแรงๆหรือคนที่มองว่าก็เป็นดาราเป็นคนสาธารณะเป็นคนดังก็ต้องรับให้ได้สิถูกรับไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าถูกเรื่องแค่นั้นเองทำไมต้องทำให้รู้สึกว่าการเป็นคนสาธารณะคือโถส้วมที่ใครจะมาถุยใครจะมาทิ้งอะไรก็ได้โดยที่คุณห้ามรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บางคนก็เลือกที่จะไม่ออกมาพูดแล้วก็เก็บหมักไว้แล้วก็เห็นมาหลายคนก็เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนก็บางคนฆ่าตัวตายเพราะเรื่องของโซเชียลก็มีเขารู้สึกว่าตัวเองคอนโทรลไม่ได้ซึ่งพี่ฟ้าเองอะขนาดก็รู้สึกนะตัวเองอะผ่านมาเป็นร้อยดราม่าแล้วบางครั้งดราม่าที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมาจากการพลาดหัวข่าวแย่ๆเรียกเอ็นเกจให้คนไปคอมเมนต์ให้คนไปไลค์แล้วบางครั้งคนไทยก็ต้องยอมรับว่าอ่านหนังสือแบบไม่เกิน7 บรรทัดด่าก่อนเห็นหัวข่าวปั๊บด่าเลยเนี่ยก็โดนด่าแบบโหถึงพ่อถึงแม่ก็มีด่าแบบมีนั่นทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกตรงว่าแม้จะเป็นนางงามร้อยดราม่าแต่ฉันก็ยังไม่เคยชินสักครั้งเดียวปากบอกว่าชินปากบอกว่าแบบปากบอกว่าโอเคแต่มันก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นหรอกไม่มีใครชอบให้คนมาด่าเราไม่มีใครปล่อยวางได้100%อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดสำหรับพี่ฟ้าจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการที่แบบว่าไม่รู้สิเป็นคนสาธารณะไม่ใช่ว่าจะต้องรับได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยชื่อเสียงมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมีได้โดยที่ฉันใช้เงินซื้อมาเราก็ต้องแลกด้วยผลงานเราก็ต้องแลกด้วยศักยภาพของเราเช่นเดียวกันก็อยากให้แบบว่าบ่ายโมงครึ่งป่ะคะหรือบ่ายโมงค่ะผมนิดหนึ่งไม่รู้ดิโลกมันจะได้น่าอยู่มากขึ้นอยู่กันแบบว่าให้เก็บซึ่งกันและกันแม้มันจะยากแต่มันทำได้จริงมันยากหรอแต่มันทำได้